นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพบัดนี้จะได้แสดงธรรมกถาพรรณนาในธรรมขันธ์สั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาบารมีกุศลญาณสีสัมมาปฏิบัติของพวกเราเหล่าพุทธบริษัทที่ได้ตั้งใจมาบำเพ็ญการกุศลตามเวลาที่เรามีในคราวครั้งนี้เพื่อให้เป็นบุญญาราศียิ่งขึ้นไปในธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้ทรงแสดงไว้หลายในหลายประการแต่จะสรุปข้อความโดยย่อๆก็สอนอยู่ที่กายที่ตัวของเราวาจาที่มีอยู่ในตัวของเราและจิตใจของเรามีเพียงเท่านี้ปริมณฑลแห่งธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อจะอยากรู้ธรรมเขาพุ่งศึกษาเข้ามาในตัวของเราเหมือนในธรรมพระคุณท่านแสดงว่าโอปนายโกให้น้อมเข้ามาใส่ตัวของเราเพื่อจะได้รู้จักสิ่งที่ดีและชอบสิ่งที่ประกอบไปด้วยประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์มีธรรมส่วนตอนหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปุเพปะตะปุญญตาบุคคลที่จะได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์มีชีวิตอยู่ได้ก็ต้องอาศัยเป็นผู้มีบุญกุศลได้สร้างสมอบรมมาแล้วเพราะฉะนั้นคนไม่มีบุญได้ทำไว้แม้ปรารถนาอยากจะเป็นมนุษย์ก็เป็นไม่ได้เพราะไม่มีบุญเกื้อหนุนที่จะให้ได้มาอัตภาพมาเป็นมนุษย์สิ่งที่หายากคือการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์นี่จะต้องอาศัยมาด้วยพลังคือผลกำลังแห่งบุญกุศลทั้งนั้นถ้าบุคคลผู้ใดไม่ได้สั่งสมอบรมบุญกุศลให้สมบูรณ์บริบูรณ์ให้มีกำลังแล้วก็จะไปตกอยู่ในอบายภูมิชั้นใดชั้นหนึ่งซึ่งเป็นภูมิที่ตกต่ำหยาบช้ากว่ามนุษย์เช่นจำพวกสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นเมื่อได้หลุดจากมนุษย์ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะผลกรรมคือความไม่ดีที่ตนกระทำไว้เมื่อยังมีชีวิตเป็นมนุษย์อยากจะกลับมาเป็นมนุษย์ขึ้นมาอีกไม่ใช่เป็นของได้โดยง่ายเพราะในภพนั้นในภูมินั้นไม่มีการอบรมไม่มีการสั่งสอนไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ที่จะประพฤติปฏิบัติสร้างบุญสร้างกุศลได้เพราะฉะนั้นที่จะกลับได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์คืนเป็นของยากสำหรับของที่ยากนั้นเป็นของง่ายสำหรับเราผู้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนก็ไม่ยากอะไรเลยเพราะเราไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวพอปรากฏเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทีเดียวเหมือนกับเป็นของง่ายเราก็เลยมัวเมาประมาทไม่ได้สำเนียกสำนึกระลึกถึงว่า
ก่อนที่เราได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์นั่นเรามีความปรารถนานักหนามีความพยายามทำบุญทำกุศลอธิษฐานเพื่อจะได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เพราะการเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดมาได้โดยยากไม่เหมือนสัตว์อื่นสัตว์อื่นในปีหนึ่งหนึ่งเกิดได้ทั้งหลายครั้งในครั้งหนึ่งหนึ่งได้ทั้งหลายตัวเสียด้วยส่วนมนุษย์นั่นยิ่งปัจจุบันแล้วเกิดยากเราได้เกิดมาแล้วควรระลึกถึงคุณงามความดีหน้าที่เราจะต้องสร้างสมอบรมเพื่อให้ได้กำลังให้ได้ความสุขประณีตในชีวิตไปตามระดับเราจะได้ความสุขนั้นเพราะอาศัยเราได้อบรมจิตใจให้มีความฉลาดสามารถทำสิ่งที่เกิดประโยชน์ให้นำความสุขมาสู่ตัวของเราเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจด้วยการปฏิบัติธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นต้นหลักการให้ทานนี่ก็เป็นสิ่งที่เกื้อหนุนบุคคลผู้มีชีวิตอันเป็นมนุษย์นี้ให้มีความสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะได้แต่ร่างเป็นมนุษย์แล้วเป็นคนทุกข์ไร้เข็ญใจจนทรัพย์อัปปัญญาอนาถาจะได้ความสุขอย่างไรได้แต่เพียงอัตภาพเป็นมนุษย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่จะมีความสุขนั้นจะต้องเป็นผู้ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยสิ่งที่เกื้อหนุนในชีวิตให้อยู่ได้ได้รับความสะดวกสบายเป็นต้นสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยเครื่องบริโภคอุปโภคเพื่อบำบัดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวด้วยประการต่างๆมีเครื่องนุ่งเครื่องห่มเครื่องบริโภคมียาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บตลอดถึงบริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยปัจจัย4อันได้โดยง่ายถึงจะเราจะสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยังไม่สมบูรณ์ด้วยความสุขอย่างแท้จริงเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องหนุนแต่เพียงอัตภาพร่างกายส่วนจิตใจไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัตถุสิ่งเหล่านี้เลยถึงอย่างนั้นเราก็ยังมีความกระทบกระเทือนใจยังมีความถูกใจมีความทุกข์ใจมีความเดือดเนื้อร้อนใจเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยมีธรรมะเครื่องอบรมจิตใจอีกครั้งหนึ่งเมื่อพูดถึงธรรมแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องอาศัยเรามีสถานที่ฝึกสถานที่ศึกษาสถานที่อบรมเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีสำนักที่เรียกว่าวัดขึ้นมาเมื่อมีวัดขึ้นมาแล้วเราก็จะได้รวบรวมการประพฤติการปฏิบัติทั้งการศึกษารวบรวมแห่งจากความดีที่มีอยู่ในวัดเป็นเรียกอปูชนียสถานสถานที่ประพฤติคุณงามความดีสถานที่เคารพกราบไหว้การเคารพการกราบไหว้ด้วยความเชื่อความเริ่มใสเป็นความดีส่วนหนึ่งที่จะให้เกิดความสงบและความสุขความเย็นใจในการอยู่ร่วมกันเป็นระเบียบอันเรียบร้อยอันดีงามทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นความงามไม่มีบริษัทใดที่จะงามเหมือนกับบริษัทผู้ประพฤติธรรมถูกต้องตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะบริษัทของพระองค์เต็มไปด้วยความรู้จักเห็นใจซึ่งกันและกันมีน้ำใจต่อกันและกันด้วยความสำรวมด้วยการระวังแสดงออกแต่ความเรียบร้อยคุณงามความดีเป็นมิตรภาพมีชีวิตเสมอกันมีการเสียสละเพื่อความให้เกิดความสงบความเรียบร้อย
นี่จะเป็นบริษัทที่งามส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้อื่นผู้ยังไม่เลื่อมใสก็ให้เลื่อมใสผู้ที่เลื่อมใสแล้วก็ให้ปฏิบัติเลื่อมใสและปฏิบัติยิ่งขึ้นไปในเบื้องต้นความงามในเบื้องต้นเรียกว่าที่กัลยาณังงามในเบื้องต้นคือสิ่งคือความสำรวมกายและสำรวมในการพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์พูดแต่ความสัตย์ความจริงเป็นบริษัทที่มีศีลมีความงามทางกายทางวาจามัชฌิกัลยาณังงามในท่ามกลางคือสมาธิมีสติจิตใจสงบระงับเอิบอิ่มเบิกบานในจิตในใจไม่มีความกระทบกระเทือนให้เศร้าหมองให้เดือดร้อนเมื่อสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นผู้ที่มีสติอบรมจิตแล้วจะต้องเป็นผู้รู้ตัวได้เร็วมากกว่ารู้จักว่าสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นแล้วแก่เราเราจำเป็นจะต้องพยายามละสิ่งที่ไม่ดีนี้ให้ได้มีอุบายที่จะละไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีตั้งอยู่มั่นคงในจิตใจของบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติสมาธิได้พยายามปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มากระทบกระเทือนเพราะสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นที่ไหนก็เป็นทุกข์ที่นั้นเกิดขึ้นในจิตใจของเราก็ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองทำให้จิตใจของเราเศร้าโศกเสียใจทุกข์ใจเดือดเนื้อร้อนใจทุกข์เห็นชัดๆจากสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์จึงสั่งสอนให้ละสิ่งที่ไม่ดีเพราะสิ่งที่ไม่ดีนั้นนำทุกข์มาสู่ตัวของเราเมื่อเราไม่ต้องการทุกข์แล้วเราจะยินดีในสิ่งที่ไม่ดีเมื่อรู้ว่าสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในตัวของเราเป็นเหตุให้ก็ได้รับความกระเทือนใจเราก็พยายามหาทางคลี่คลายออกปล่อยวางหรือหาอุบายต่างๆทายเทออกจากจิตใจของเราเรียกว่าระบายอารมณ์ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระบ้างด้วยการทำสมาธิภาวนาระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าบ้างระลึกถึงคุณพระธรรมระลึกถึงคุณพระสงฆ์หรือระลึกถึงทานที่เราเคยบริจาคสงเคราะห์ช่วยเหลือให้เป็นประโยชน์สาธารณประโยชน์ก็ดีหรือประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาแก่วัดวาอาวาสเพื่อเป็นสถานที่ฝึกหัดปฏิบัติก็ดีเมื่อระลึกขึ้นมาที่เราได้ทำความดีมีฐานเป็นต้นทำให้จิตใจของเราผ่องใสเบิกบานอาจสามารถออกจากสิ่งที่ไม่ดีได้เข้าสู่ความดีความดีย่อมปรากฏขึ้นในจิตใจของเราทำให้ใจของเราเย็นสบายขึ้นมาชื่นบานสดใสขึ้นมาเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เราประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอย่าให้เป็นมนุษย์เปล่าๆให้มีเครื่องประดับเครื่องบริโภคอุปโภคใช้สอยเครื่องประดับตกแต่งจึงเรียกว่ามนุษย์สมบูรณ์การประดับตกแต่งไม่มีสิ่งใดที่จะงามเท่าการประพฤติธรรมเรียกว่าธรรมอลังการเครื่องประดับคือธรรมประดับกายให้เรียบร้อยประดับวาจาให้เรียบร้อยประดับจิตใจให้มั่นคงหนักแน่นสงบเสงี่ยมเรียบร้อยผ่องใสสะอาดด้วยวิธีการอบรมสมาธิที่เรียกว่ามัชฌิกัลยาณังปริโยสานกัลยาณังงามในที่สุดคือปัญญาปัญญานี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นเครื่องส่องทางการปฏิบัติของเราให้ปลอดภัยให้พ้นภัยให้สามารถมองเห็นสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นคุณและเป็นโทษเหมือนกับบุคคลตาดีเดินทางไปที่ไหนก็ได้อาศัยความแสงสว่างของตานั่นเห็นสิ่งต่างๆที่ควรไปและควร
ไม่ควรไปเว้นทางที่ผิดแล้วไปตามทางที่ถูกเว้นทางที่ไม่ปลอดภัยแล้วเดินตามทางที่ปลอดภัยด้วยความระมัดระวังก็มีชีวิตอยู่ในโลกอย่างมีความสุขชั้นใดก็ดีบุคคลผู้มีตาดวงตาคือใจในทางธรรมที่ได้ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมมาดีแล้วย่อมมองเห็นแต่สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ที่ควรปฏิบัติควรกระทำเห็นสิ่งที่เป็นภัยที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละแล้วก็พยายามละสิ่งที่เป็นภัยเป็นเวรที่นำทุกข์โทษมาให้บุคคลผู้นั้นก็ชื่อว่าออกจากทุกข์จากโทษออกจากภัยเพราะเราละเว้นเพราะเราไม่กระทำเพราะเราไม่กระทำเวรก็ไม่มีแก่เราเราไม่สร้างภัยขึ้นมาภัยก็ไม่มีแก่เรายิ่งเราสร้างบุญสร้างกุศลขึ้นมาแทนแล้วก็ไม่มีช่องว่างเติมไปด้วยคุณงามความดีเติมไปด้วยความสะอาดความเรียบร้อยด้วยอาศัยความฉลาดมีปัญญารักษาตนไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขมีความเจริญไม่มีเวรไม่มีภัยบุคคลผู้มีปัญญานั้นจะไปเกิดในตระกูลใดก็ทำตระกูลนั้นให้เจริญไปอยู่ในหมู่บ้านใดตำบลใดเมืองใดสถานที่ใดเป็นสถานที่นั้นก็มีความเจริญความเรียบร้อยเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงอุบัติตรัสรู้ในโลกนี้ก็ทำโลกนี้ให้เจริญไปด้วยการประพฤติธรรมการปฏิบัติธรรมตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในความเรียบร้อยคุณงามความดีทำให้โลกนี้อยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างรักใคร่กันนับถือกันตลอดมาในบริษัทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้ทุกคนเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันมีชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขนี่เป็นบริษัทที่งามก็อาศัยความบังเกิดขึ้นแห่งบัณฑิตองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นแล้วพระองค์ได้ละโลกอันนี้ไปแล้วดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานร่องรอยปฏิปทาอันเป็นธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังปรากฏเหลืออยู่ยังไม่หมดสิ้นตามธาตุขันธ์ของพระองค์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนคำสอนของพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงยังประดิษฐานอยู่ช้านานจนถึงปัจจุบันเราเกิดมาได้ประสบพบเห็นศึกษาประพฤติปฏิบัติได้รับความสุขตามภาวะที่เรากระทำได้สมควรแก่การประพฤติการปฏิบัติของเราที่เราทำได้ให้ผลเหมาะสมตามกำลังของเราให้เราได้ความรู้ความฉลาดตามกำลังที่เราทำได้เพราะเราจะสอดส่องมองเห็นทางดีทางชั่วควรกระทำควรละจะทำให้เราได้รับความอิ่มใจที่เราได้อัตภาพมาเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ได้มีทรัพย์สมบัติทั้งภายนอกภายในให้สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายเพิ่งตั้งใจศึกษาว่าชีวิตของเรามีประมาณยังเหลืออยู่เท่าใดเราก็พยายามที่จะทำแต่ความดีเราพยายามที่จะละแต่สิ่งที่ไม่ดีเพราะเราทราบชัดแล้วว่าความดีเท่านั้นที่จะทำให้เรามีความสุขในชีวิตความดีเท่านั้นทำให้เรามีความเจริญทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าความดีนั้นเมื่อเราประกอบขึ้นในจิตใจทำให้จิตใจดีแล้วนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขยืนก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขเพราะฉะนั้นสิ่งอันใดที่ทำให้จิตใจของเราดีเราก็พยายามระลึกนึกสิ่งเหล่านั้นเข้ามาให้อยู่ในจิตใจของเราอยู่เสมอเช่นเราภาวนาระลึกพุทโธธัมโมสังโฆแล้วจิตใจของเราเบิกบานจิตใจของเราดีผ่องใสสะอาดอาจสามารถจะกำจัดความ
วุ่นวายขัดข้องในจิตในใจของเราให้ได้จิตใจของเราให้ได้เบิกบานในจิตในใจเราก็พยายามระลึกทำให้เกิดให้มีขึ้นในใจของเราอยู่เสมอเสมอจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะทำการทำงานใดๆก็ตามเราเมื่อระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วทำใจของเราให้ดีปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกจากใจได้นั่นเราทั้งหลายจะได้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐจะได้ถึงคุณพระธรรมเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐจะได้ถึงคุณพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐเพราะเราปฏิบัติถูกต้องตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายพึ่งศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามด้วยธรรมเทศนาที่แสดงมาสมควรแก่กาลเวลายุติแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้